เพื่อนเฟที่เป็นคนเกาหลีครับผมก็รู้จักด้วยเขาแต่งงานก็เลยไปงานแต่งงานใช่ครับงานแต่งก็ไม่ได้ไปถึงไปดูหรอกดูแล้วงานที่นู่นนี่จัดใหญ่เหมือนจะแพงเลยครับผมว่าจะไม่แน่ใจนะกำลังติดต่อไปที่อนุสาวรีย์ว่าเขาจะแบบให้เช่าสถานงานเราพูดคู่ไปเรื่อยพูดถึงความจริงจังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็รู้แหละแต่ว่าแค่เรื่องระยะเวลาของการที่เราคบกันอ่ะมันก็ยังไม่ได้นานขนาดนั้นผมว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการศึกษากันแหละทำความรู้จักกันเรื่อยๆถ้าวันจุดถึงจุดหนึ่งที่มันพร้อมกันทั้งคู่ก็เดี๋ยวมันคงเกิดโมเมนต์ตรงนั้นขึ้นเองยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยเรื่องมีคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะคิดเรื่องก็แบบอุ๊ยกลัวมีลูกยากเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะ40ไม่เคยตรวจเลยแต่เราก็มั่นใจของเราอะไรอะไรที่มันทำให้เรามั่นใจแข็งแรงไงเพราะเราออกกำลังกายบ่อย